พิจารณาเป็นข้อดีข้อเสียได้ต่อมาข้อ2นะครับข้อ2ปัจจัยที่จำกัดจำนวนโหนดในโครงข่ายที่มีทอโพโลจีแบบต่างๆต่อไปนี้ได้แก่ปัจจัยใดกำหนดจำนวนโหนดนะจำนวนโหนดในโครงข่ายถ้าเป็นแบบดาวอะไรที่เป็นตัวกำหนดแบบดาวอย่างนี้นี่นะใจไหนเป็นตัวกำหนดอะไรนะจำนวนโหนดในโครงข่ายก็คือผู้ใช้เนี่ยนะครับจำนวนแบบสตาร์เนี่ยปัจจัยที่กำหนดก็คืออะไรนะจำนวนพอร์ตที่เซ็นท่านเม็ดอะไรนะเป็นท่านซื้อชิ้นโหนดนะ CSN นะนะถ้ามันมี4โหนดถ้าไม่ใช่4พอร์ตนะครับมันก็ต่อไปยังยูสเซอร์ได้4คนมีจำนวนพอร์ต100พอร์ตก็ต่อไปได้100คนนะครับอย่างข้อ1นะฮะแบบดาวเนี่ยคำตอบก็คือปัจจัยที่กำหนดจำนวนโหนดในโครงข่ายก็คือจำนวนพอร์ตนะครับที่เป็นท่านซื้อชิ้นโหนดมันมีอันที่2นะครับถ้าเป็นแบบบัสล่ะบัสบัส1นะครับแล้วก็เนี่ยอะไรมันจะตัวกำหนดว่าจะมีผู้ใช้เข้าไปได้กี่คนนะครับนะปัจจัยอะไรตัวกำหนดเนี่ยจริงๆถ้าคุณคิดอย่างนี้มันพบต่อได้หมดเลยนะแต่แน่นอนทุกคนต้องการส่งข้อมูลเร็วถูกไหมเป็นปัจจัยที่จะกำหนดจำนวนที่จะเหมาะสมที่จะตอบเข้าไปก็คือความเร็วที่ยังไงจะแบ่งให้กับแต่ละคนนะครับใช่ไหมถ้าแต่ละคนใช้ความเร็วต่ำๆคุณจะได้จำนวนเยอะนะถ้าแต่ละคนบอกว่าอุ้ยผมเอาเร็วใช่ไหมแต่ว่าแบนด์วิดต์ก็คือความเร็วที่ฟาสต์อันนี้จะรองรับได้จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนก็ต้องน้อยถ้าแต่ละคนบอกว่าผมเอาเร็วจำนวนโหนดที่จะต่อไปก็ได้น้อยแต่ถ้าทุกคนบอกว่าผมช้าๆก็ได้ทุกคนบอกอย่างนั้นก็จำนวนก็จะได้เยอะงั้นข้อ2เนี่ยคำตอบก็คืออะไรนะความเร็วนะความเร็วในการส่งข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคนต้องการนะเป็นปัจจัยในการกำหนดข้อ3แบบวงแหวนนะครับแบบวงแหวนอะไรที่เป็นตัวกำหนดปัจจัยจำนวนโหนดจะคล้ายๆกันเนาะวงแหวนก็คืออย่างนี้นะครับก็คือถ้าเป็นวงแหวนเนี่ย A จะส่งมาให้ B นะฮะแต่ว่าต้องส่งมาทางนี้นะครับก็คือคุณต้องไปผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นถูกไหมฮะไปเพิ่มขึ้นซึ่งถ้ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งช้ายิ่งช้าที่จะไปยังปลายทางได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเยอะๆมันก็ยิ่งช้านะครับเป็นคำตอบข้อนี้ก็เหมือนกับบัสก็คือความเร็วที่แต่ละคนต้องการในการรับส่งข้อมูลนะครับทุกคนบอกต้องการเร็วในจำนวนโหนดจำนวนผู้ใช้มันก็ได้ไม่เยอะแหละได้ไม่เยอะข้อ3นะครับธุรกิจธนาคารควรจะใช้โทรโพจีแบบใดเพราะเหตุใดถ้าเป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองนะเน็ตเวิร์กตัวเองก็น่าจะเป็นแบบอะไรครับแบบวอร์ติคอลนะถูกไหมเพราะว่าธนาคารมันก็มีคอมพิวเตอร์ความสามารถหลากหลายนะที่สำนักงานใหญ่ที่สาขาหรือตู้ ATM อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองสร้างนะให้เป็นระเบียบน่าจะเป็นไฮราร์คีนะครับหรือจะเป็นเน็ตก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะถ้ามันอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันก็เป็นเน็ตได้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคือบอกไปอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบนี้นะแบบเน็ตพูดถึงเน็ตเวิร์กโดยรวมนะครับของอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบเน็ตเพราะว่ามันก็ต่อกันแบบมั่วซั่วแหละนะครับไอ้รุ่นต่อนี่นี่ต่อนั่นนะครับ
คอมพิวเตอร์คนนั้นความสามารถสูงคนคนนี้ความสามารถต่ำนะมันใกล้ตรงไหนก็ต่อตรงนั้นถูกไหมครับแถมอินเทอร์เน็ตก็ร้อยข้อกันแน่เนี่ยออกมาก็เป็นเน็ตมันจัดระเบียบไม่ได้หรอกนะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ได้มันทุกคนเอาป้ายเอาถูกไว้ก่อนนะครับต่อกับคอมพิวเตอร์ความสามารถไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบเน็ตมีอะไรธนาคารนะฮะธนาคารถ้าเป็นเน็ตเวิร์กตัวเองนะครับก็ถ้าเป็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ควรจะเป็นไฮรักกี้นะครับถ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็อาจจะเป็นเน็ตนะถ้าเป็นในเปิดตัวเองนะหรือถ้าไปใช้บริการยังไงล่ะจากโอเปอเรเตอร์นะครับเขาก็อาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้มันก็เป็นเน็ตนะมันก็มีไม่คนหาเนี่ยเช่นอย่างธุรกิจธนาคารมันไม่เป็นออริจินัลอ่ะคอมพิวเตอร์มันความสามารถหลากหลายนะถ้าตอบรวมๆตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบ vertical นะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง hierarchy หรือว่า mesh นะครับกับแนวโน้มมันน่าจะเป็น mesh ข้อ 4 นะครับการให้บริการรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรนะครับควรใช้ตัวโพสต์ที่แบบใดก็อาจจะนี้ยื่นออนไลน์นะผ่านเว็บไซต์ก็คือผ่านเน็ตผ่านเน็ตก็คือเป็นแบบ meshใช่ไหมครับนะที่ผ่านออนไลน์ข้อ5นะครับข้อ5จงพิจารณาว่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลต่อไปนี้มีโทรโพสที่แบบใดนะครับอันที่1อินเทอร์เน็ตคุณอาจจะไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะโทรโพสที่ดั้งเดิมก็คือตัวนี้แหละเป็นพาสนะครับประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นพาสแต่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตใช้เป็นสวิตช์นะครับใช้เป็นสวิตช์นะครับงั้นโทโพโลจีเป็นแบบสตาร์นะครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะเป็นสวิตช์ก็เป็นแบบสตาร์นะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในต่อยไงถ้าไอ้ระหว่างต่อต่อยนี้ก็เป็นบัสนึงนะแต่ไม่ใช่หรอกนะเป็นแบบสวิตช์เป็นแบบสตาร์อะไรอย่างนี้สำหรับอินเทอร์เน็ตอันที่สองนะครับIBM LAN นะครับรวมเป็นเน็ตเวิร์กของ IBM จริงก็ต้องบอกว่าโทรโพสที่แบบวงแหวนนี่แหละนะฮะกำเนิดมาจาก IBM LAN นะครับบริษัท IBM นะที่ทำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นคนเสนอแนวคิดโทรโพสที่แบบนี้เป็นแบบวงแหวนนะครับเป็น IBM แรกก็ใช้เป็นระบบแหวนนะครับอันที่3อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือเมชนะครับอย่างที่บอกชัดเจนนะครับต่อกันแบบไม่ใช่ฟูลลี่อ่ะก็ถ้าฟูลลี่นี่ต้นทุนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะต่อตรงลงไปอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นแบบ partially interconnected mesh นะครับท้ายนะครับเทเลโฟนเน็ตเวิร์กโครงข่ายโทรศัพท์โครงสร้างของโครงข่ายโทรศัพท์จะเป็นแบบไฮรากี้นะครับในการไฮรากี้นี่ต้องเพราะว่าชุดเน็ตเวิร์กโทรศัพท์มันจะเป็นลักษณะเป็นชุมสายย่อยๆนะฮะคือแบบนี้แหละนะฮะนะเช่นตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องโทรศัพท์แหละนะครับเป็นตัวเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ต่อสายไปยังชุมสายระดับแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็น local exchange นะครับชุมสายท้องถิ่นนะครับนะอันนี้ก็เป็น local exchange เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับต่อไปต่อเป็นยังไงนะครับเป็นไฮรากี้ขึ้นไป local exchange ขึ้นไปก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นระดับพื้นที่นะครับ regional exchange ผมก็จำชื่อเฉพาะไม่ได้นะแต่ว่าโครงสร้างนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามี regional เนี่ยต่อขึ้นไปอีกก็จะเป็นอะไรเป็น national อะไรเงี้ยเป็นเน็ตเวิร์กระดับชาติขึ้นสายระดับชาติแล้วขึ้นไปอีกก็เป็น international exchange อะไรเงี้ยนะเป็นชุมสายระหว่างประเทศอะไรไปงั้นไอ้โทรโพโลจีของเทเลโฟนเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นลักษณะไฮรากี้
โอเคเพราะฉะนั้นก็จบนะครับจบบทที่1แล้วนะฮะมีคำถามมีอะไรไหมครับนะครับเป็นการบ้านนะการบ้านถ่ายแล้วนะมีใครซื้อหนังสือไหมหน้าที่ส่วนหนังสือแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำเป็นการบ้านแบบนี้ได้ครบถ้วนนะครับนั่นเลยครับมีแค่นั่งซื้อสักเล่มหนึ่งแล้วก็ไปนั่งเดี๋ยวแม่คุณก็ถ่ายในห้องเลยถ่ายนะครับถ้าใครต้องการหนังสือนะครับผมมีเล่มที่ใช้เก่าเนี่ยย่นย่อหน่อยนะก็มีที่เรียนอยู่หมดก็อันนี้มันราคา610บาทนะผมก็ถ้าใครต้องการก็สัก150บาทก็ลองลด 30% ราคาถูกใช้เรียนวิชานี้ได้ครบครับผมไม่มีจดกันบ้านนั่นเองเพราะว่าเป็นเอดิชั่นเก่าเป็นเรื่องใหม่ก็มีตามนี้นะครับถ้าใครต้องการก็เดี๋ยวไปที่ห้องผมได้เลยทั้ง12ตัว4โอเคมีคำถามมีอะไรไหมครับครั้งแรกก็เลือกเร็วหน่อยได้นะไม่เป็นไรแล้วก็อย่างที่บอกทักกันบ้านนี่ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณจะมาส่งเลยก็ได้นะ